สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันที่20เมษายนพุทธศักราช2564เวลา 18:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ